โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี2562ค่ะที่บริเวณหน้าอาคารสมัครสรรพการของโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระศิลปะร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี2562โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันมีนางพัฒนาธรรมจักรรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประธานในการเปิดพิธีและนางนวลจันทร์โคตมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเน้นการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุในท้องถิ่นเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้กับครูและนักเรียนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อไปปลูกฝังให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาทั้งปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำและธรรมชาติที่สำคัญต่อชีวิตสำหรับกิจกรรมการลอยกระทงประจำปีนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทสวยงามและประเภทเศษวัสดุสร้างสรรค์อีกด้วย